ื่อรอบพิกัด61กิโลกรัมในสาย B สาย A ด้วยครับแล้วก็มาเก็บตกใน63กิโลกรัมด้วยครับนี่คือส่วนนะครับเป็นทางด้านมุมดำเนี่ยอายุน้อยกว่า6ปีครับแต่ว่ารูปร่างเนี่ยสูงกว่าเล็กน้อยครับประมาณ3เซนติเมตรมุมดำเพชรแม่ริมนี่ไฟแรกนี่แพ้ซุปเปอร์บอลมานะครับแพ้นอกยก3เลยครับส่วนมุมขาวพยัคฆ์ขีรันครับไฟแรกนี่แพ้น็อกขุนศึกเล็กมาในยกที่2ครับเท่ากับว่า2คนนี้ไฟแรกเปิดหัวไม่สวยทั้งคู่วันนี้ต้องการชัยชนะครับเพื่อที่จะอยู่ต่อแล้วก็นอกจากจะดูคู่นี้นะครับที่ประสบความไม่แพ้กันมาแล้วนะครับเดินในคู่ถัดไปก็ยังมีนะครับในการตัดเชือกที่จะไปรอในรอบ4คนสุดท้ายด้วยนะครับพี่เอกครับน่าติดตามมากๆครับวันนี้ในรายการไทยไฟท์ลีกของเรานี่ก็บริกรรมคาถานก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นกำลังใจกับนักมวยครับวันนี้สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีครับท่านนี้เลยครับกรรมการอรุณกุมุทชาติครับมีให้คะแนน3ท่านนะครับกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการบุญออนเพ็งบุตรครับวันนี้7คู่นะครับไทยไฟท์ของเราครับมีทั้งไทยไฟท์ลีกมีทั้งซุปเปอร์ไฟท์ในรูปแบบของผู้หญิงครับเต็มแล้วก็อรรถรสและครบรสชาติเหมือนเดิมนะครับทั้งชายทั้งหญิงครับมายกแรกก็ออกอาวุธกันเลยครับเดินขยับเข้าหาครับลอยกว่าเล็กๆนะครับเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าไปครับเจอลูกถีบไว้ก่อนหมัดขวามาแล้วแทงเข่าขวาเข้าไปครับวงในแหมอู้ยนี่ครับแม่โดนหักพวงมาลัยแล้วเตะเสยเลยครับโอ้โหเตะสวยเลยนะครับดอกนี้เอาครับแม่ต่อยหมัดมาวงในพยัคฆ์ฮิรันท์ปั้มปั้มครับแม่จะพยายามจะตีเข่าครับแต่ยังไม่มีจังหวะครับพักหายใจกันนิดนึงครับก็ได้ผ่านประสบการณ์ในการชกในแบบคาดเชือกกันมาแล้วครับคงจะรู้พิษสงอย่างดีครับว่าโดนแล้วมันเจ็บขนาดไหนเอ้าแทงขวาทีนึงครับพยัคฆ์ฮิรันท์โอ้โหแม่มีเทนไว้ด้วยครับเพชรแม่ริมนิดหงายท้องตึงไปเลยในรูปแบบคาดเชือกแบบนี้ครับมวยไทยโบราณเอกลักษณ์ของไทยไฟท์นี่อย่ากระพริบตาอย่างเดียวครับโดนปุ๊บลงได้เลยนะครับนักมวยบนเวทีก็พยายามรัดกุมเลยครับนี่หมัดขวาครับปบเอาเลยครับวาดเอาแล้วก็เทครับต่อยเสร็จเทเลยครับไม่ต้องมีเยื่อใยกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหแม่โดนเทไป2ทีแล้วนะครับทางด้านเพชรแม่ริมอ้าวพยายามต่อยคืนบ้างพยายามเดินเบียดเข้าไปต่อยหมัดขวาไม่โดนวงในขวางมาแม่มีจังหวะครับนี่ซ้ายไปก่อนครับทางด้านเพชรอีรันดูว่าเล็กกว่าแต่ว่าใช้เวทีเป็นประโยชน์เลยนะครับเคลื่อนที่ออกซ้ายออกขวาอย่างที่คุยว่าเลยครับเล็กกว่าแต่แกมีหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับพยัคฆ์ขีรันครับเพชรหน้าริมขยับเข้าไปครับถีบแล้วโดนแทงซ้ายนี่ครับดูสายตาว่องไวเข้าออกรวดเร็วครับพยัคฆ์ขีรันเพชรหน้าริมเอายังไงครับหน้าเริ่มเลี้ยวคิ้วเริ่มขมวดหรือเปล่าครับเจอแบบผู้ชกปราดเปรียวว่องไวแบบนี้ครับนี่ครับพยับต่อยหมัดขวาฉกเข้าไปครับจับได้เตะขวาคืนเหมือนกันครับอ้าวมีได้มีโดนครับช่วงนี้โอ้โหมีล้มไปเหมือนกันนะครับโดนเหมือนกันอ้าวกระแทกยับซ้ายมาขยับเดินเกมต่อไปครับหมัดขวาเติมเข้าไปครับเป็นแม่ริมดูมีความมั่นใจมากขึ้นครับเห็นในช่วงท้ายๆของยกแรกขยับเดินมาอ้าวเจอซ้ายกระแทกเข้าไปครับดูต่อยดูฮะแกมีหลักเหลี่ยมจริงนะครับทางด้านเพียงฮิรันร้อยเตะเลยครับเตะปุ๊บแกเทเลยครับไฟแรกประเดิมไม่สวยนะครับแพ้มาทั้งคู่เดี๋ยวดูครับไฟนี้ใครจะปลดล็อกเอาชัยชนะให้กับตัวเองได้ครับเพชรแม่ริมขยับเข้าหาครับแหมยึกยักยึกยักหรือเปล่าครับขยับเข้าก็จริงนะครับแต่ว่าการตัดสินใจนี่แหละครับแล้วเมื่อกี้เหมือนโดนแล้วย่อหรือเปล่าครับเอาโดนตีขวาเข้าไปครับพยัคฆ์ฮิรันดูครับกดคอไว้เลยครับเล็กกว่าโน้มกิ่งฟ้าลงมาแหมก็ดูว่าในเรื่องของการออกอาวุธครับหรือว่าหนักหน่วงรุนแรงอ้าวเดี๋ยวหมดยกแรกครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาที่วิทยาทีมนะครับไมเทคบุรีครับแหมยกแรกเนี่ยผ่านไปอย่างดูเดือดนะครับโอ้โหจังหวะหักพวงมาลัยครับแล้วก็เตะสวนเข้าไปครับดูว่าเปี้ยงโอ้โหดูครับไปเสียหลักครับจากนั้นนี่พยัคฆ์ฮิรันท์ครับก็มีในเรื่องของหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับแทงซ้ายอัดไปครับกระแทกยับซ้ายมาด้วยแม่เพชรแม่ริมเนี่ยต้นๆโดนเข้าไปเยอะพอสมควรเลยครับจับมาแล้วก็นี่ฮะเอาคืนเหมือนกันครับเพชรแม่ริมยกแรกนี่ก็ผ่านไปอย่างคู่ขี้ครับจังหวะเสียบ
้นไปนะครับยกที่2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับความสนุกแบบนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 นกับไทยไฟท์ครับเอาละครับแม่เพชรแม่ริมเปิดมานี่เดินเร็วเลยครับเล่งเข้าไปวงในเกาะเหมือนกันพยัญชนะคู่นี้นี่น่าจะจบแบบเกมยาวหรือเปล่าครับแต่ว่ายกนี้ทั้งคู่ตัดสินใจเดินแล้วนะครับตัดสินใจขั้นเด็ดขาดแล้วครับเอาเตะขวาต่อขวาไปเดินเข้าหาจิตแต่ว่ายังดูคิดช้าทำช้าเลยครับเตะซ้ายเข้าไปครับเพชรแม่ริมครับคิดช้าทำช้าโดน2นะครับโอ้โหเนี่ยครับก้าวเข้าไปสับลักสับลักลักสับเอาเลยครับเดินเข้าไปครับเตะซ้ายเตะซ้ายนำไปก่อนครับมาหรือเปล่าครับแหมไม่ต่อเนื่องครับได้ไปทีนึงแล้วหายจับได้นี่ครับหมัดขวาครับมาแล้วครับมาแล้วครับเลือดจะมาแล้วครับโอ้เอาละครับแม่มีเลือดออกมาที่บริเวณจมูกครับของทางด้านเพชรแม่ริมเรียบร้อยยกนี้ครับเหมือนจะเปิดเกมรุกเต็มกำลังครับเอาเจอจามสองไปอีกทีครับแต่ว่าเข้าไปนี่อาวุธก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับปล่อยหมัด1 2มานี่ครับเป็นลูกจังหวะโต้ของพยัคฆ์อีรันครับที่ดูมีน้ำหนักมากกว่านี่ครับแม่ซ้ายยังไม่โดนเพชรแม่ริมต้องขยับเดินต่อครับมีหมัดขวาตัดลำตัวมาโอ้เนี่ยครับมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับแค่ถอยก็จริงนะครับแต่ว่าหมัดแกฉกเหมือนงูเลยครับจังหวะฉกต่อยของพยัคฆ์อีรันครับแล้วยืนเป็นมวยสลับกาดด้วยนะครับบางทีเป็นซ้ายบางทีเป็นขวาครับสับขาหลอกแบบนี้ครับคู่ต่อสู้เป็นยังไงเอาเทก้นจำเบ้าไปครับลูกนี้ลูกเทของพยัคฆ์อีรันครับดูว่ายิ่งชกยิ่งมั่นใจครับตรงกันข้ามกับเพชรแม่ริมครับแม่เอายังไงคิดดีครับการบ้านโจทย์นี้ใหญ่เหลือเกินครับเดินเข้าหาครับต้องเดินอย่างเดียวอาศัยลูกสู้อย่างเดียวโดนแข้งไปก่อนต่อยหมัดขวาขึ้นมาแต่ก็อย่าลืมนะครับในรายการไทยไฟลีกของเราครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มาแล้วครับเพชรแม่ริมโอ้โหเอาครับต่อยหมัดฟันศอกมายังเก็บอาการได้ดีอยู่ครับพยัคฆ์อีรันดูเก็บทรงไว้ครับกระแทกยับซ้ายไปครับเพชรแม่ริมโอ้ดูจังหวะทิ้งหมัดขวาเริ่มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ออกน้อยกว่าจังหวะเป็นรองกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าหมัดได้ลุ้นตลอดนะเพชรแม่ริมขอให้ต่อยเธอกระโดดต่อยเลยครับนี่แหละครับมาจากคำว่าโคตรโหดกระโดดต่อยครับขออีกทีครับกระโดดต่อยแบบมาสักครู่เจอหมัดซ้ายครับโอ้เข้าปากขมปีหรือเปล่าผู้ชายแม่โดนหมัดเหมือนกันนะครับตอนนี้ขยับเดินต่อครับเพชรแม่ริมเบียดเข้าไปมีศอกซ้ายมาไม่โดนแม่หมัดพยัคฆ์อีรันแม่มีแข้งครับโอ้ถือว่าหวดได้อย่างหนักหน่วงทีเดียวตุ๊กปั๊กตุ๊กเป๋พอสมควรแล้วแบบนี้ครับโอ้แกโดนแต่แกก็ดื้อแกก็ทนนะครับเพชรแม่ริมครับหมดยกที่2ก่อนครับแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเดี๋ยวมาตามต่อยกหน้ายก3ครับมาตามความมันกันต่อเลยครับกับมวยคู่เปิดรายการนี่คือมวยรอบคัดเลือกพิการ61กิโลกรัมในสาย B ครับโอ้ยกที่แล้วนี่ต่างคนต่างทำได้เลยนะครับพยัคฆ์อีรันนี่หนักแรงครับส่วนเพชรแม่ริมครับนี่ครับหมัดขวาดีว่ายังได้กาดช่วยไว้นะครับพยายามมีศอกมาด้วยครับแข้งของเพชรแม่ริมก็ซ้ายไปครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังต่อยไม่ค่อยเข้าโฟกัสเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านเพชรแม่ริมแล้วก็จังหวะเหลี่ยมตัวครับนี่ฮะโอ้พลิกนิดเดียวครับแล้วก็นี่คือการต่อยหมัดนะครับของพยัคฆ์อีรันโอ้โหเต็มๆจริงๆครับหมัดซ้ายนี่เข้าเต็มหน้าเลยอย่างที่คุณเด็กเรียนไปเลยครับแม่เดี๋ยวกาดซ้ายบ้างขวาบ้างขวาบ้างเนี่ยแต่ว่าหมัดแกจังหวะสวนจังหวะออกนี่ก็ได้เฮเหมือนกันนะครับเพราะว่าพยัคฆ์อีรันโดนไปก็มีซึมนะครับเท่ากับว่าเกมคู่นี้ยังด่วนสรุปไม่ได้นะครับยกนี้ยก3ครับเดี๋ยวดูว่าแบบไหนครับรอดูแล้วครับเพชรแม่ริมเป็นตัวเดินนะครับรอลุ้นหมัดของแกครับทำได้ทำดีทำโดนหรือเปล่าครับจังหวะเป็นรองแบบนี้ก็ต้องเดินเร็วกว่าเดิมครับครับยกนี้นี่เดี๋ยวดูนะครับว่าเพชรแม่ริมเนี่ยจะเดินได้ขนาดไหนครับแน่นอนแล้วว่าถ้าเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าหาเนี่ยโอกาสเปอร์เซ็นต์นะครับในการออกอาวุธเข้าเป้ามันก็มีอยู่ครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายก่อนเอาหมัดมาครับรัวมาเลยรัวมาเป็นชุดเอาครับแม่เห็นช่องเหมือนกันครับต่อยมาเป็นชุดเพชรแม่ริมแต่ว่าพยัคฆ์อีรันนี่แกก็รอบวกอยู่นะครับโอ้มีแข้งขวาทีนึงเอาละครับแม่ดูต่อยได้ชุดเดียวเนี่ยออกมาผ่อนอีกแล้วครับเจอศอกน้ำกระจายเอาเจอเททิ้งลงไปอีกครับ
โอ้โหแหมลุกขึ้นมามองหน้าเครื่องเลยครับเครื่องแบบนี้ยังไงครับลุยสิครับเพชรแม่ริมลุยเข้าไปครับต่อยลำตัวก่อนเล็งหน้าแล้วเล็งหน้าเจอเข่ามาไม่สนใจครับต่อยแล้วก็เสียบคืนแม่ต้นยกพยายามคึกขึ้นมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งว่านอนสอนง่ายครับเอาอีกหน่อยครับเพชรแม่ริมครับคิดช้าหรือเปล่าคิดช้าหรือเปล่าต่อยลำตัวครับแม่ไปสะเทือนหรือกระจับหรือเปล่าแล้วครับขยับกันนิดนึงครับห้องเครื่องเดินเข้าหาต่อครับเพชรแม่ริมครับหมัด1 2ครับอาจจะเดินโดนแข้งซ้ายคืนเอ้าเตะขวาคืนเหมือนกันเอ้าจับคอเสียบโอ้โหเสียบไปที่ยอดหน้าเลยครับโอ้โหเนี่ยเสียหลักนี่ก็โดนเหมือนกันนะครับเพชรแม่ริมแม่ตอนนี้เป็นฝ่ายรับบ้างแม่มีมาอุ้ยออกมาครับในช่วงท้ายของพยัคฆ์อิรันเอาครับได้ลุ้นมาโอ้โหแม่พยายามที่จะอุ้ยนะครับแต่ว่าก็ติดพื้นว่านไปนิดนึงโอ้แกไปออกลูกลังเลครับไปออกลูกกล้าๆกลัวๆแบบนี้ก็เสร็จแล้วสิครับเพชรแม่ริมครับขยับเข้าหาอีกทีนึงครับแทงขวาเข้าไปครับเจอต่อยลำตัวคือมาเอาไม่เอาครับนี่เอาต่อยลำตัวคือเหมือนกันครับแต่มาหมัดนึงแล้วหายไม่ได้ครับมีแบบ1 2 3หรือเปล่าครับแฟนๆบอกอยากเห็นครับเตะซ้ายเข้าไปเจอเตะคือมาครับเทไปเลยเอาอย่ามีหมดอย่ามียุบนะครับเพชรแม่ริมขยับต่อจะมีหมัดอะไรอีกไหมครับตอกไม่โดนโอ้ลูกนี้เจอเข่าเหมือนกันครับโอ้ดูเกมเพชรแม่ริมเนี่ยค่อนข้างจะอึดอัดนะครับเป็นฝ่ายเดินแต่ว่าทำอะไรไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่อันนี้เดินมาแข้งนำไปก่อนก็ดูว่าเรียวแรงนะครับถดถอยลงไปพอสมควรเรียวแรงด้วยแล้วก็เดินไปแล้วแหมพยัคฆ์หิรัญแกไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับออกซ้ายทีออกขวาทีบริโอ้จับจังหวะไม่ถูกเหมือนกันครับเข้าใจเพชรแม่ริมเลยครับแต่ว่ายังสู้ยังเดินนะครับหมัดขวาจิ้มเข้าไปครับพยัคฆ์หิรัญเอาคืนไม่เอาคืนครับเอาคืนไม่เอาคืนศอกแล้วเสียบครับศอกแล้วเสียบครับโอ้ซึมหรือเปล่าครับโอ้ลูกหนักลูกชัดเจนนะครับของพยัคฆ์หิรัญครับโอ้มาได้ในช่วงท้ายครับยอดมากครับคู่นี้ถือว่าทำหน้าที่กันได้อย่างยอดเยี่ยมครับเจอลูกโต้ของพยัคฆ์อิรันเข้าไปเนี่ยจังหวะจะอาวุธครับนี่ครับแทงขวานี่เต็มแข้งเลยนะครับโอ้แล้วก็แยกเขี้ยวทีเดียวครับหลังจากที่โดนเข้าไปติดต่อครับน้ำกระจายเลยทีเดียวครับพยายามจะเททิ้งมีต่อยหมัดเหมือนกันนะครับต่อยลำตัวแต่ดอกนี้ดูครับลูกครับต่อครับแล้วก็ช่วงท้ายครับแม่มีแทงเข่าครับสวยเหมือนกันแล้วก็พยัคฆ์อิรันเนี่ยก็พยายามจะเหวี่ยงหมัดครับอยากที่จะปล่อยให้น็อกแหละครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner is from White Corner พยัคฆ์หิรัญ from สกลนครก็เป็นพยัคฆ์หิรัญนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่หน้ามวยหญิงครับ